คนคนนี้เป็นผู้อำนวยการของเรานะครับท่านอยากจะมาแบ่งปันความคิดและสิ่งดีๆในการต่อต้านยาเสพติดและเป็นข้อคิดให้กับน้องๆ นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์สังเวียนดวงคำด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ก้อนะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นอยากจะขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการและคณะคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะครับน้องๆครับวันนี้เรามานั่งนี่เรามีความสนุกสนานเราได้รับสาระเนื้อหาหลายๆอย่างแต่จากต่อไปนี้อาจารย์อยากจะเล่าจากละครเมื่อกี้ในละครเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่ามีคนคนหนึ่งเขาตั้งใจอยากจะทำสิ่งดีๆแต่ว่ามีอีกหลายอย่างหลายๆคนพยายามจะชักจูงและดึงให้นะครับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมาล่อไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับและพอเมื่อคนคนนี้เข้าไปนะครับเข้าไปสู่ความไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเซ็กส์หรือว่าจะเป็นการพนันหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆน้องๆสังเกตครับพอเราเข้าไปปุ๊บมันทำไมฮะล็อกชีวิตของเราวันนี้ภาพที่ละครนี้น้องๆอาจจะคิดว่าเป็นแค่ละครแต่มันคือชีวิตจริงของน้องๆทุกๆคนดังนั้นวันนี้พวกเรามาด้วยหัวใจรักและด้วยหัวใจที่อยากจะเห็นน้องๆที่นี่ทุกๆคนเติบโตขึ้นมาจบออกจากสถาบันโรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าน้องๆต้องระวังสิ่งเลวร้ายเนี่ยมีจริงเรามองเห็นตัวไม่ได้แต่สิ่งนี้กำลังเข้ามาเคลือบคลานเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะโดนมันล็อกแล้วมีบางคนอาจจะติดบุหรี่แล้วกินเหล้าบางคนอาจจะมีขอโทษนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องล้อเพื่อนนะฮะบางคนอาจจะมีเพศสัมพันธ์แล้วบางคนนะครับอาจจะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำไม่ดีบางคนอาจจะติดการพนันหรืออะไรต่างๆน้องดูนะฮะผู้ชายที่นี่ถ้าน้องไปทำให้ผู้หญิงหนึ่งคนไปข่มขืนเขาหรือไปหลอกเขาอาจจะเป็นคนนั้นอาจจะไม่โชคดีดังนั้นชีวิตของพวกเราหรือว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับอาจจะมีพลังใจที่ไม่เพียงพอพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เขาอาจจะเลวร้ายไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวประชดประชันหรือไม่ก็นะครับดำเนินชีวิตในจุดจบเข้าไปสู่ความตายฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้วันนี้น้องๆครับอำนาจเดี๋ยวย้อนกลับมาทั้งหมดที่เราฟังเนี่ยมันมีอำนาจหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เราไม่ได้มาบอกน้องว่าให้มาเข้ารีดให้มาเป็นคริสเตียนไม่ได้บอกเลยวันนี้เรามาบอกน้องอย่างหนึ่งว่าทั้งหมดที่เราจะต้องสต็อปที่เราจะต้องหยุดเนี่ยน้องๆรู้อยู่แล้วยาเสพติดน้องมีความรู้ความเข้าใจนะเรื่องเพศเรื่องเซ็กส์นะว่ามันจะทำร้ายอนาคตเราขนาดไหนความรุนแรงถ้าเราใช้ความรุนแรงนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดจบจะเป็นยังไงแต่วันนี้เรารู้แต่หลายครั้งเราไม่สามารถจะทนแรงกดดันหรือว่าการเย้ายวนของสิ่งเลวร้ายเหมือนอย่างในละครเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้เขารู้แล้วว่าไม่ได้แล้วเขาจะต้องกลับไปหาสิ่งที่ดีเขาต้องหาใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยเขาน้องๆครับวันนั้นมาถึงสิ่งพวกนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วมันจะทำให้เราติดดังนั้นเขาจึงบอกว่ายาเสพติดจริงๆมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นสิ่งเสพติดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรามีอำนาจของสิ่งเลวร้ายต่างๆเหล่านี้บางคนนะฮะติดแม้กระทั่งติดเซ็กส์หลายคนเนี่ยนะครับเสพเพศสัมพันธ์ต่างๆนะหรือว่าพวกนะฮะหนังสือโป้หรือว่าอินเทอร์เน็ตโป้หรืออะไรต่างๆนะครับสารพัดอย่างที่เราได้ติดวันนี้ข่าวดีก็คือว่าผู้พี่ๆหลายคนถ้าพระเจ้าองค์เนี้ยที่เรากำลังพูดเนี้ยเป็นพระเจ้าของอิสลามก็ยังช่วยไม่ว่าเราจะพุทธคริสต์อิสลามเป็นใครก็ตามพระองค์ช่วยเราได้หมดเลยถ้าน้องๆฟังพวกเราสยามดรีมเซ็นเตอร์และตั้งใจว่าในชีวิตเนี้ยเราอยากจะเป็นคนดีเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะออกจากสถาบันแห่งนี้ไปเมื่อเราเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือเราไปทำงานอะไรก็ตามเราจะประสบความสำเร็จน้องๆครับขอให้ความฝันของน้องๆที่มีอยู่นั้นตั้งใจแล้วเราอยากจะแนะนำว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถที่จะช่วยน้องๆได้ไม่ว่าน้องเป็นใคร
ไม่ว่าน้องจะนะฮะนับถืออะไรพระองค์พร้อมที่จะช่วยช่วยจากอะไรช่วยเราจากวิญญาณที่มันถ่วงมันจุดชีวิตของเราเรื่องนี้มีจริงตาน้องมองไม่เห็นแต่วันนี้คนมากมายเหลือเกินติดยาในคุกในสถานบำบัดล้นไปหมดนะครับในชุมชนของพวกเราแม้แต่บุรีเราก็ไม่สามารถจะหลุดวันนี้ผมนั่งแท็กซี่มาเพราะว่าทีมงานมาก่อนผมก็นั่งแท็กซี่มาก็คุยกับพี่แท็กซี่ว่า เขาถามผมว่ามาที่นี่มาทำอะไรเพราะว่าเขารับผมมาจากนู่นเลยนะครับหลังมหาลัยรามคำแหงแล้วมาบางมดโอ้โหมันคนละซีกของกรุงเทพเลยเขาบอกมาทำไมอ๋อวันนี้ทีมงานแล้วก็พวกเรามาเพื่ออยากจะมาช่วยน้องๆให้แง่คิดเตือนสติน้องๆเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเขาบอกโอ้พี่ยาเสพติดเนี่ยพี่จะไปสู้มันไหวเหรอมันเยอะมากๆผมเนี่ยเลิกบุหรี่มา4ครั้งนี่จะครั้งที่5แล้วเลิกไม่ได้ผมบอกว่าพี่ผมสามารถบอกพี่ได้ว่าเลิกได้เพราะผมก็เลิกแล้วผมไม่กินเหล้าผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่เที่ยวถ้าผมเที่ยวป่านนี้ผมอาจจะเป็นเอสตายเพราะเพื่อนๆของผมเป็นเอสไปหมดแล้วหลายคนติดการพนันเพื่อนผมที่เรียนกันมาด้วยกันอย่างเงี้ยตั้งแต่มัธยมเลยตั้งแต่ประถมมัธยมหลายคนนะครับไปก่อนแล้วหลายคนเป็นคนที่ติดการพนันเพื่อนผมหลายคนผมอยู่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่น้องๆรู้ว่ามันติดตะเข็บชายแดนพม่าเพื่อนผมหลายคนเป็นพ่อค้ายาเสพติดแต่วันนี้เมื่อผมมาพบกับพระเจ้าองค์พระเยซูนี้พระองค์เปลี่ยนชีวิตของผมและพระองค์ก็ดูแลผมมีลูกนะฮะใครอยู่ม.4บ้างครับม.4อยู่มุมไหนม.4ผมมีลูกสาว2คนอยู่ม.4พี่เพสคือมือกลองนี้นะครับอยู่มหาลัยปี2นะครับนะมือกลองนี่เป็นลูกชายคนโตลูกๆเมื่อผมมารู้จักกับพระเจ้าลูกๆผมไม่มีใครติดยาไม่มีใครนะครับติดอะไรยังต่างๆเหล่านี้พระองค์ก็ดูแลครอบครัวดูแลชีวิตน้องๆครับเรื่องนี้มีจริงดังนั้นวันนี้ถ้าเราน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่และน้องตั้งใจบอกชีวิตนี้มีชีวิตเดียวและอยากจะให้ชีวิตนี้ประสบกับความสำเร็จไม่ต้องไปอยู่ในความทุกข์กับสิ่งเลวร้ายเพราะโทษมีเยอะแยะมากมายยาเสพติดเนี่ยนะฮะเรารู้อยู่แค่บุหรี่มีโรคสารพัดโรคคุณพ่อตาผมนะครับคุณพ่อภรรยาผมเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทำสองอย่างฮะมีสองอย่างติดเหล้าครับปอดตับแข็งครับและสูบบุหรี่จัดวันสุดท้ายมาเยี่ยมนะครับเจาะคอครับหายใจทางนี้ไม่ได้เจาะคอพูดไม่ได้นะฮะเขียนเอาครับชีวิตนี่คือมาถึงอายุประมาณหนึ่งนั่นคือการส่งผลน้องๆครับวันนี้เรารู้แล้วแต่ละเราอยากจะหลุดจริงๆและอยากจะให้ชีวิตนี้หลุดพ้นจากอำนาจของสิ่งเลวร้ายนี้วันนี้ผมแนะนำว่าพระเยซูช่วยเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครศาสนาไหนวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องศาสนาแต่เรามาพูดถึงบุคคลหนึ่งคือองค์พระเยซูสามารถทำลายกิจการอำนาจหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆเหล่านี้ได้